วิธีแก้กรรมเงินทองไม่พอใช้ทำแบบนี้รับรองชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีแก้กรรมเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณเองนะครับเงินทองไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินนะครับทำอะไรเนี่ยได้เงินมาก็มีแต่เรื่องต้องออกนะครับจะแก้กรรมตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับคนเราเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมีทั้งมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์นะครับแต่คนเราเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ทำมาหากินได้เงินเยอะมากๆนะครับบางคนจะมีช่วงเวลาที่มีโชคมีลาภทำมาหากินคล่องๆประสบความสำเร็จก็เยอะแยะนะครับแต่บางคนทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับทำงานอะไรจะหยิบจับอะไรเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับไร้คนช่วยเหลือนะครับดวงชะตาไม่เปิดสักทีนึงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเพราะว่าวิบากกรรมที่คุณเคยสร้างมาในอดีตชาตินะครับอาจจะไปเคยโกหกใครหรือเปล่าอาจจะเคยไปยืมเงินใครแล้วไม่ยอมคืนนะครับอาจจะเคยไปโกงใครแล้วไม่ได้ไปใช้เขานะครับทุกอย่างเนี่ยมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะครับวิธีแก้กรรมเนี่ยง่ายมากๆนะครับก็คือให้คุณทำบุญนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับหลายๆคนตั้งจิตอธิษฐานแล้วสำเร็จก็มีเยอะแยะนะครับแล้วได้เจอกับเรื่องดีๆนะครับการอธิษฐานจิตเนี่ยต้องควรที่จะอธิษฐานจิตในโบสถ์นะครับเพราะว่าในโบสถ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ที่พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเขาเข้าไปสวดมนต์ทำพิธีกันนะครับซึ่งในโบสถ์เนี่ยถ้าใครเคยได้บวชหรือว่าเคยได้ศึกษามาเนี่ยจะรู้ว่าส่วนใหญ่นะวัดส่วนใหญ่เนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยในโบสถ์เนี่ยเขาจะสวดมนต์กันนะครับดังนั้นเนี่ยโบสถ์จึงเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับวิธีตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยให้คุณทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงวิญญาณที่คุณเคยเป็นหนี้สินในอดีตนะครับขอให้จงหลุดพ้นไปเพราะตัวเราได้มาเกิดใหม่แล้วนะครับหากใครเป็นหนี้นะครับให้แนะนำนะให้แลกเหรียญนะครับมาทำบุญนะครับจะเหรียญบาทก็ได้นะครับ5บาทก็ได้10บาทก็ได้เอาที่คุณสบายใจและคุณห้ามเดือดร้อนนะครับคุณห้ามเดือดร้อนเด็ดขาดคุณฟังดีๆนะอันนี้ผมเน้นย้ำเลยนะครับบุญจะได้ผลหรือไม่ได้ผลคุณต้องห้ามเดือดร้อนถ้าคุณทำแล้วคุณเดือดร้อนในภายหลังบุญไม่เต็มที่แน่นอนนะครับฉะนั้น1บาทก็ได้นะครับ1บาทก็ได้ถ้าใครที่บอกโหไม่มีเงินทองเลยเงินทองโหทำมาหากินใช้แทบจะไม่เหลือเลย1บาทเท่านั้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครพอจะมี5บาทก็อัพขึ้นมาเป็น5บาท10บาทนะครับแล้วให้มาตั้งจิตอธิษฐานด้วยความตั้งใจที่หน้าโบสถ์ครับย้ำนะครับทำให้บ่อยๆนะครับเพราะว่าที่โบสถ์เนี่ยมีพระประธานนะครับขอบารมีองค์พระท่านนะครับห้ามลืมห้ามลืมเลยนะขอบารมีองค์ท่านนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมจะอธิษฐานให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องตาม 100% ก็ได้นะครับอธิษฐานว่าหากตัวลูกเคยมีกรรมด้านทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเคยโกงใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเคยยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็ตามหรือหากข้าพเจ้าเคยเป็นหนี้ใครแล้วใช้ไม่หมดใช้ไม่ครบหรือยังไม่ได้ใช้
ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีทั้งที่ระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอะไรที่คุณเคยทำแล้วรู้สึกว่าติดหนี้ติดสินไปเนี่ยหรือเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ถูกทำนองคล้องธรรมก็บอกองค์พระท่านไปนะครับจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีข้าพเจ้าขอให้ชื่อองค์พระประธานนะครับตั้งบอกชื่อองค์พระประธานในวัดถ้าไม่รู้ก็พูดสั้นๆว่าพระประธานนะครับขอให้หลวงพ่อพระประธานนะครับถ้าไม่รู้ก็เหมือนเดิมนะครับบอกว่าองค์พระประธานนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระแม่ธรณีจงมาเป็นพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมขอให้ตัดหนี้ตัดสินตัดเวรตัดกรรมให้ขาดจากกันตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปขออานิสงส์การทำบุญจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้มากมายเหลือคณานับถ้าหากลูกร่ำรวยขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกจะพยายามช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่พอจะช่วยได้ตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณสาธุนะครับแล้วให้คุณนำเหรียญไปใส่ตู้นะครับหรือใส่บาตรพระบางวัดเขาจะมีบาตรพระเนาะก็ใส่ไปให้หมดนะครับมีกี่เหรียญก็ทำไปเท่านั้นบางคนศรัทธา1บาทนะครับก็ใส่ไป1บาทบางคนศรัทธา5บาทก็ใส่ไป5บาทบางคนศรัทธา10บาทก็ใส่ไป10บาทหรือใครอยากทำมากกว่านั้นได้นะครับใครทำเยอะได้นะไม่ผิดนะทำเยอะได้นะครับไม่ผิดนะทำมากกว่า10บาทก็ได้นะครับแนะนำให้แลกเป็นเหรียญมาทำนะครับแล้วทำด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาและข้อสุดท้ายที่ผมบอกครับจะพยายามช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่พอจะช่วยได้อันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ใช้คำว่าช่วยทุกครั้งทุกวาระไม่ใช่นะครับคือบางครั้งเนี่ยคนเราคนอื่นมาขอความช่วยเหลือคุณอะไรที่คุณพอจะช่วยได้แล้วคุณไม่เดือดร้อนในภายหลังก็ช่วยไปแต่ถ้าคุณช่วยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันช่วยได้แค่นิดหน่อยหนึ่งอาจจะแค่ 1%ก็ช่วยไปนะครับหรือถ้าบางคนคุณพิจารณาแล้วว่าคนนี้ช่วยแล้วน่าจะเป็นภัยกับเราในภายหลังหรือคนนี้ทำไม่ดีก็อันนี้ก็คือไว้ก่อนนะใช้คำว่าเท่าที่พอจะช่วยได้คือมันไม่ฟิกไงไม่ตายตัวไงว่าเฮ้ยบางเคสเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วไม่โอเคเราก็อาจจะปล่อยไปนะครับก็โอเคคลิปนี้ผมมาให้เคล็ดวิธีแค่นี้ก็แล้วกันตั้งใจนะครับขอให้คุณตั้งใจ1บาทก็ขลังได้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ